นะครับแอสตราเซเนกาครับก็มีข่าวดีนะฮะคุณผู้ชมคุณกมลพรนะฮะแอสตราเนี่ยจะส่งมอบพรุ่งนี้แล้วก็ทันคิกออฟ7มิถุนายนแน่นอนครับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในฐานะของผอ.สปก.สบค.เนี่ยนะครับกล่าวถึงกรณีแนวทางให้ท้องถิ่นหรือว่าอปท.เนี่ยจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มท่านย้ำแบบนี้นะครับว่ามีแผนกระจายวัคซีนในเดือนมิถุนายนแต่ยังไม่ยืนยันครับว่าจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้มีการชี้แจงว่าจะมีการส่งวัคซีนจะเป็นการกระจายส่งจึงจำเป็นต้องพิจารณาเป็นรายเดือนซึ่งจะทยอยแจกจ่ายต่อไปตามจำนวนวัคซีนที่เข้ามาและล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสบคเนี่ยนะฮะจะมีวัคซีนเนี่ยเข้ามาจำนวน6ล้านโดสในเดือนมิถุนายนโดยเป็นแอสตราเซเนกาและซิโนแวคพร้อมเชื่อว่าการกระจายวัคซีนหากเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานเนี่ยน่าจะครบทุกจังหวัดนะคุณกมลพรนะนี่เป็นถือว่าข่าวดีมากๆครับโดยวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยนะฮะจะเริ่มแจกจ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือเมื่อรืนนี้เป็นต้นไปเลขาธิการสมช.ย้ำด้วยนะครับว่าแผนการแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยเป็นการบริหารโดยคำนวณจากวัคซีนเต็มจำนวนครับและวัคซีนที่ได้มาเป็นการทยอยส่งเป็นระรอกระรอกนะฮะอาจมีเหตุการณ์ที่ขัดข้องเล็กๆน้อยๆกันบ้างซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้าแต่หากยึดตามสัญญาก็เป็นไปตามได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะก็เป็นไปตามนั้นเนี่ยแอสตราเซเนกานะครับประกาศพร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทยให้กับรัฐบาลใช้ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังจากสยามไบโอไซแอนนะฮะได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกเนี่ยสำเร็จตามแผนแล้วนะครับโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดและประธานบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดร่วมกันประกาศความสำเร็จในครั้งนี้นะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตอ่านแบบให้โดยละเอียดเลยนะเพราะมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ประชาชนมีความสุขอะคุณผู้ชมเราจะมีวัคซีนอย่างเพียงพอนะฮะครั้งนี้แอสตราเซเนกาจะส่งมอบวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยล็อตแรกให้กับกระทรวงสาธารณสุขทันทีตามแผนการส่งมอบและเก็บรักษาเพื่อนำไปดำเนินการฉีดวัคซีนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อไปและจะเริ่มส่งออกวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับนายเจมส์ทีกนะฮะประธานบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดบอกว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนเนี่ยนะฮะกำลังต่อสู้กับวิกฤตการณ์โควิด-19 เหตุการณ์ในวันนี้มีความสำคัญในความหมายต่อพวกเราอย่างยิ่งครับการที่ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพนะฮะในระยะเวลาไม่กี่เดือนนั่นถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะฮะซึ่งเกิดขึ้นจากการมีพันธมิตรด้านการผลิตที่ยอดเยี่ยมอย่างสยามไบโอไซแอนผมขอขอบคุณนะฮะสยามไบโอไซแอนที่ร่วมการผลิตและส่งมอบวัคซีนได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทางด้านนะฮะคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์บริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดก็ยืนยันนะฮะคุณผู้ชมตอกย้ำยืนยันเลยว่าวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนได้รับการอนุมัติให้เริ่มจัดส่งภายในสัปดาห์นี้โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยจากหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศรวมถึงผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของ AstraZeneca ในต่างประเทศด้วยนับเป็นการยืนยันคุณภาพของวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทยนะฮะว่ามีมาตรฐานสากล นะครับส่วนการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca ให้กับรัฐบาลไทยยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมนะฮะโดยจะทยอยส่งมอบวัคซีนล็อตแรกที่จะเริ่มฉีดในประเทศไทยวันที่7มิถุนายนนี้จำนวน 1.8 ล้านโดสด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลที่พวกเรายิ้มนะคุณกมลพรนะของพร้อมของพร้อมตอนแรกหลายคนกังวลไงครับเพราะว่านัดจะฉีดเข็มแรกกันใช่มั้ยในส่วนที่ลงทะเบียนหลายๆพื้นที่เนี่ยคือ7มิถุนายนเราก็กังวลกันแปลงต่างแนวว่าเดี๋ยวมีเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวไม่ได้ฉีดอย่างเงี้ยแต่ฟังจากข้อมูลนี้แล้วก็คือส่งพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ทันแน่นอนวันที่7นี้ใช่ซิโนแวคก็มีแอสตราก็มาแล้วนะงั้นทันแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook
TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ